พี่เบนเรามาทำอะไรที่นี่คะก็ที่นี่นะเป็นที่ที่พี่เบนอะนัดเหล่าบรรดากูรูเอาไว้ไหนอะคะกูรู้พี่เบนอดใจรอยแป๊บเดียวอดใจอีกแล้วอยากเจอบอกแค่คำเดียวเลยไม่เสียเที่ยวแน่นอนวันนี้วัยรุ่นใจร้อนอะเดี๋ยวได้เจอแน่นอนว้าพี่เบนเล่นของแรงเลยนะเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนี่พี่จากยามาฮ่าไทยแลนด์เรซินทีมนี่ถูกแล้วเพราะว่าตอนที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะเป็นเกี่ยวกับด้านกูรูทางด้านไรดิ้งพี่เบนก็เลยพานักแข่งเนี่ยระดับแชมป์เนี่ยมานั่งคุยกับน้องจินเอางี้เดี๋ยวเราชวนพี่ๆเขาไปนั่งคุยกันสบายๆดีกว่าดีๆค่ะดีค่ะไปค่ะได้เลยครับขอบคุณค่ะเอาละครับตอนนี้นะครับเราก็ได้มาอยู่กับนักแข่งทั้ง3ท่านของเรานะฮะทุกวันนี้นะครับคนเนี่ยหันที่จะมาขี่มอเตอร์ไซค์กันเยอะมากขึ้นก็จะมีแบบว่าพบเห็นข่าวบ่อยๆว่าประสบอุบัติเหตุคุมรถไม่อยู่เลยอยากจะถามๆพี่นักแข่งเนี่ยว่ามีข้อคิดเห็นยังไงแล้วก็ข้อป้องกันยังไงเกี่ยวกับเพื่ออุบัติเหตุบนท้องถนนพวกนี้ครับอย่างในกรณีผมมีรถตัดหน้าเลยอย่างเงี้ยก็คือผมก็จะสอนในที่นี้เล็กๆของผมก็คืออย่างการเบรกเนี่ยครับเบรกยังไงให้รถหยุดเร็วก็คือคนที่จะเบรกหน้าด้วยเบรกหลังด้วยแล้วก็เบรกเครื่องยนต์เบรกเครื่องยนต์ทำยังไงคือการเชนเกียร์ซึ่งในกรณีถ้าเราด้วยมาความเร็วแล้วรถตัดหน้ากระทันเราใช้เบรกหน้าเบรกเดียวเนี่ยมันก็จะเกิดอันตรายได้อันตรายยังไงคือเบรกหน้าเบรกเดียวเนี่ยล้อหน้าซึ่งเราใช้เบรกกระทันหันยางก็จะไม่ต่อถนนแรงแต่ทำยังไงแรงเสร็จล้อหน้าก็จะทำมันลงอาจจะสลายกับชนรถได้หรือในกรณีเบรกหลังเบรกเดียวก็ไม่ได้รถไม่หยุดแน่นอนครับรถก็ล้อหลังก็จะลากสลายกับที่ชนรถคนที่จะเบรกหน้าพร้อมเบรกหลังแล้วก็เชียร์เกียร์ด้วยต้องพร้อมกัน5 4 3 2ครับถามต่อไปนะคะเป็นพี่ต้านค่ะถ้าเกิดล้มอะค่ะพี่ต้านจะมีเทคนิคในการล้มแบบไม่เจ็บเจ็บให้น้อยสุดยังไงคะครับจริงๆแล้วก็สำหรับเรื่องของการล้มเนี่ยจริงๆทุกคนไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นครับในถนนนะครับอย่างแรกเลยก็คือพยายามอย่าไปก่อรถไปนะครับเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์ของเรามันหนักกว่าตัวเรานะครับมันก็จะไปเร็วกว่าตัวเรานั่นเองครับผมแล้วก็คือพยายามทิ้งมันไปก่อนนะครับแล้วก็พยายามหาตำแหน่งที่มันปลอดภัยที่สุดในถนนนะครับที่ล้มไปแล้วก็ระวังรถข้างหลังด้วยที่จะมาทับเราพี่ตั้นบอกว่าแนะนำว่าให้ปล่อยรถทิ้งไปเลยอย่าไปจับรถหรือว่าห่วงรถเอาไว้ตอนล้มใช่บางคนอาจจะกลัวรถเสียหายเยอะนะครับแต่ผมแนะนำว่ารถอะไรมันเปลี่ยนได้แต่ว่าคนมันหาอะไรยากทางนี้ทางนั้นไม่ล้มดีที่สุดใช่ครับไม่ล้มดีกว่าไม่มีชุดไม่ประมาทไม่ประมาทค่ะต่อไปนะคะพี่ตุ๊กคะช่วงนี้ก็ผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายหันมาขับบิ๊กไบค์กันเยอะสภาพอากาศแปรปรวนเมียจะฝากน้องๆผู้ชมทางบ้านเดี๋ยวก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเตรียมพร้อมอันดับแรกเลยเตรียมพร้อมในเรื่องรถนะฮะสมมุติเราใส่หมวกที่เป็นชิลดำนะครับผมว่าหน้ากากดำเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นได้น้อยลงครับผมมองเห็นน้อยลงละเกิดอันตรายได้เวลาเราไปออกทริปไกลๆเนี่ยให้เราเตรียมชิลใส่ไปด้วยนะฮะแล้วก็เทคนิคการขับขี่นะครับก็พยายามเวลาฝนตกเนี่ยพยายามเบรกหน้าให้น้อยลงนะครับใช้เบรกหลังกับเอนจินเบรกให้มากขึ้นครับผมนะพยายามเบรกให้หน้าให้น้อยลงเพื่อเวลาเราเบรกแล้วเนี่ยล้อหน้าเนี่ยมันจะไม่สไลด์ไปครับถ้าเกิดเราเบรกเหมือนเดิมเนี่ยโอกาสที่ล้อหน้าจะลื่นน่ะมีสูงมากนะฮะให้เราใช้เบรกหลังกับเอนจินเบรกก็คือการเชนเกียร์ลงครับผมนะครับให้มากขึ้นนะฮะแล้วเราก็จะปลอดภัยในการขี่บนตกครับครับผมนี่ผมมีอีกคำถามนึงถามพี่ตั้นดีกว่าพี่ใหญ่ผมเชื่อว่าพี่ตั้นเนี่ยเจอคำถามเนี่ยบ่อยแน่นอนมีน้องๆไอดอลเนี่ยอยากจะถามว่าพี่ตั้นครับครับผมเนี่ยอยากเป็นนักแข่งจะทำยังไงต้องเริ่มต้นจากจุดไหนครับจริงๆแล้วการเป็นนักแข่งอย่างพวกเรามันไม่ได้ยากมากนะครับสำหรับยิ่งในตอนในขณะนี้นะครับจริงๆแล้วมันค่อนข้างง่ายเพราะว่าทางทีมยูมาฮ่าเรซิ่งทีมเนี่ยได้ไปจัดสอนเรซิ่งคลินิกนะครับตามภาคต่างๆของประเทศไทยนะครับปีนี้ทางยูมาฮ่าเองอ่ะก็ได้จัดไป4สนามนะครับ4ภาคด้วยกันก็คือเริ่มต้นไปทุกๆสนามนะครับแล้วก็จะมีนักแข่งระดับมืออาชีพของยูมาฮ่าทุกคนนะครับร่วมทำการฝึกสอนนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับที่ร่วมกิจกรรมกับเรานะครับก็อยากสอบถามนะครับรายละเอียดอะไรก็แล้วแต่นะครับติดต่อได้ทาง Facebook นะครับที่ Yamaha Society Thailand นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับก็คือ Facebook เหมือนกันนะครับเป็น Yamaha Thailand Racing Team นะครับก็ใครมีข้อสงสัยอะไรหรืออยากทราบหมายกำหนดการเราสอนที่ไหนติดต่อได้เลยครับผมครับผมพี่ซุปครับผมรบกวนถามอีกนิดนึงสมมติว่ามีน้องๆเนี่ยถามเข้ามาว่าเอ๊ะตอนเนี้ยผมขี่150ซีซีอยู่หรือขี่เจ้า300ซีซีอยู่แล้วแบบอยากจะขยับเป็นตัวที่ใหญ่ขึ้นน่ะเป็นแบบ600 800 1,000 อย่างเงี้ยเราจะมีเทคนิคอะไรยังไงที่เราจะแบบควบคุมรถได้แบบให้ไม่เกิดอันตรายบ้างครับก็จริงๆแล้วเนี่ยทาง Yamaha เราเนี่ยมีศูนย์ฝึกอบรมนะของ YRA นะครับผม
เราสามารถมาฝึกอบรมที่นี่ได้นะครับก็จะสามารถฝึกได้ตั้งแต่ละ50ยัน 1,000cc นะฮะแล้วเราจะสามารถเนี่ยออกไปขับขี่ให้คุณได้เลยนะครับถ้าผ่านการฝึกอบรมจากที่เราไวอาร์เอครับอ๋อก็ไม่ว่าจะเป็นรถเล็กก็ได้รถใหญ่ก็ได้หรือถ้าไม่มีรถอ่ะไม่มีรถทางไวอาร์เอเรามีรถให้ด้วยครับอ๋อก็คือไปแต่ตัวเลยไปแต่ตัวกับใจเนี่ยไปถึงปุ๊บมีรถให้พร้อมไปเรียนเรซซิ่งได้เลยแล้วพอเรียนเสร็จปุ๊บไปขับขี่เราออกให้เลยครับเหมือนขนส่งเลยใช่ครับโอ้โหสุดยอดเลยครับออกไปขับขี่ปุ๊บเนี่ยเราสามารถมีทักษะเอามาขี่ใช้บนท้องถนนได้เลยครับหลังจากที่ได้ขับขี่เจ้า M Class เข้ามาเนี่ยก็เลยอยากจะถามถึงฟีลลิ่งความรู้สึกหลังจากที่ได้ขี่จริงๆแล้วเนี่ยว่ารู้สึกยังไงกับเจ้า Yamaha M Class คันนี้บ้างครับก็วันนี้ได้มาสัมผัส M Class นะครับก็อยากบอกเลยว่าขี่ได้แน่นมากๆนะครับถ้าผมเนี่ยผมชอบมากที่ว่าผมในท่านั่งสบายผมชอบเพราะว่าบัตรเท้าเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ดีแล้วก็ชอบในที่เลี้ยวแคบๆซึ่งแฮนด์เนี่ยกว้างสามารถจับในเลี้ยวตรงแคบดีๆครับสำหรับผมเนี่ยเมื่อกี้ได้ทำการทดสอบนะครับก็อยากโฟกัสไปที่เครื่องยนต์มากกว่านะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยจริงๆแล้วมีแค่150cc นะครับเจ้าตัวเอ็กซ์แลนด์เนี่ยแต่ว่าประสิทธิภาพมันเกินตัวจาก0ไปถึง100หรืออะไรพวกนี้เนี่ยคือแบบทันใจได้เร็วมากก็ถือได้ว่าทั้งลูกทรงสวยงามช่วงล่างที่ดีคล่องตัวแล้วก็กำลังเครื่องยนต์ที่เพียงพอวันนี้เราก็ได้ความรู้เยอะเลยนะคะพี่เบสครับผมค่ะแล้วก็วันนี้ก็ฝากพี่ๆทั้ง3นะคะให้คำนิยามเกี่ยวกับเจ้า M Slash เนี่ยค่ะสำหรับผมก็คล่องตัวคล่องตัวสบายที่สุดก็ในคลาส 150cc M Slash เนี่ยคือเป็นรถที่ขับขี่ได้สนุกที่สุดในรุ่นนึงเลยทีเดียวค่ะครับก็วันนี้หลังจากที่ได้ทดสอบบนท้องถนนจริงๆแล้วนะครับก็สำหรับเจ้า M Slash ตัวนี้นะครับถ้าในบนท้องถนนเนี่ยผมเชื่อว่าในพิกัดเดียวกันนะครับในพิกัด 150cc เจ้า M Slash นะครับคล่องตัวที่สุดแล้วก็สวยที่สุดครับในส่วนของผมก็อยากที่ได้ลองนะครับก็ยังชอบในเรื่องเครื่องยนต์อยู่เป็นรถที่ขี่แล้วมั่นใจนะครับในเครื่องยนต์ 150cc เนี่ยผมว่านี่คือที่สุดแล้วครับในเรื่องนั้นแล้วค่ะเอาละครับในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณพี่ๆนักแข่งทั้ง3ท่านมากที่สละเวลามาให้ความรู้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ว่าก่อนที่จะจากไปในวันนี้นะครับอยากให้พี่ๆทั้ง3คนเนี่ยได้มาลองขับขี่ในสนามที่ทางบ็อกซ่าเรซซิ่งของเราเนี่ยได้จัดเตรียมขึ้นมาใช่ไหมครับก็แบบว่าลองมาวาดลวดลายกันดูแบบสลาลมวนกลวยอะไรกันเนี้ยพี่พร้อมกันยังฮะได้เลยครับแล้วพร้อมไปแล้วเราไปขี่ในสนามกันเลยครับ